So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 460มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 460วันนี้ก็คือมีนปิงปักป้ายแฟนชัดเจนก่อนจะห่างกันไกลคนละประเทศในช่วงสงกรานต์ค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะ EP นี้เราจะมาอัปเดตความแฟนความชัดเจนของมีนปิงในช่วงวันหยุดสงกรานต์กันต่อนะคะทุกคนคืออย่างที่บอกไปในคลิปก่อนว่าพวกเขามาปาโมเมนต์ตาแตกก่อนจะถึงวันครบรอบ4เดือนด้อมใช่ไหมคะคราวนี้พวกเขาปาโมเมนต์แตกแตนก่อนจะห่างกันช่วงสงกรานต์อีกแล้วล่ะค่ะทุกคนคือวันที่13เจ้าคนพี่ได้มาอัพ4รูปนี้ที่ถ่ายแบบให้กับแบรนด์ YSL ลงที่ IG พร้อมทั้งได้อัพคลิปที่ไปถ่ายแบบเซตนี้ลงที่ Story IG อีกด้วยแล้วพอคนพี่อัพรูปอัพคลิปพวกนี้ลงแฟนคลับต่างก็มาต๊อกมาจีบในความหล่อละลายของเจ้าคนพี่กันเยอะเลยล่ะค่ะแล้วพี่ก้องเองก็ได้โพสต์รูปนี้ของลูกชายลงที่ Twitter พร้อมทั้งแท็กน้องและใส่แคปชั่นว่าปราบปลื้มด้วยค่ะทุกคนค่ะพอทุกคนต่างพากันมาหวีดในความหล่อความหรูดูดีดูแพงของคุณพี่แล้วนั้นแต่เจ้าเด็กกลับเงียบกริบทุกคนต่างบ่นคิดถึงน้องกันมากและสงสัยว่าน้องหายไปไหนทำไมถึงเงียบจังอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนพี่กันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนของน้องก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ Story IG ค่ะทุกคนโอ้ยเจ้าเด็กมีเรียนนี่เองค่ะทุกคนคนดีของแม่วันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดกับคนอื่นเขายังต้องไปเรียนไปสอบไปตามเก็บงานให้ครบทุกตัวอีกคือเด็กในวัยเดียวกันกับน้องเขาได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์กันโครมโครมแต่ลูกชายฉันต้องอยู่ในครัวอยู่หน้าเตาไม่ได้มีเวลาไปเล่นสนุกเหมือนกับเพื่อนในวัยเดียวกันเลยคือน้องสุดยอดมากและเก่งมากจริงๆน้องอายุแค่นี้เองแต่ความรับผิดชอบสูงจนน่านับถือกันเลยทีเดียวโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้หน่วยก้านดีนะเนี่ยตำพริกแกงตำเสียงดังฟังชัดและตำทีแบบสม่ำเสมออีกด้วยเป็นแม่บ้านแม่เรือนสุดถึงว่าเพราะตำน้ำพริกเสียงดังฟังชัดแบบนี้นี่เองถึงมีคนมาขอแต่งงานซะเร็วเชียวอย่างที่โบราณเขาว่าไว้แหละค่ะถ้าลูกสาวบ้านไหนตำน้ำพริกเสียงดังและตำแบบมีจังหวะจากโคนลูกบ้านนั้นจะขายออกเร็วเจ้าเด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นกุลสตรีตามตำราโบราณแบบเป๊ะๆ เลยนะเนี่ยแหมต้องแบบนี้สิถึงจะสมมงลูกสะใภ้คนโปรดบ้านขจรบริรักษ์เพราะแม่แฟนมีธุรกิจน้ำพริกมะแขวนตำเก่งตำถี่แบบนี้น่าจะพอเป็นเท่าแก่เนี่ยเจ้าของโรงงานน้ำพริกมะแขวนในอนาคตได้อยู่ไหมคะทุกคนค่ะพอเห็นน้องในลุคเชฟปิงที่ดูกล้าวใจแบบนี้หลายคนต่างพากันอยากจะจีบและเตาะเชฟปิงกันใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนและหลังจากนั้นไม่นานน้องก็ได้มาโพสต์สตอรี่นี้ของเพื่อนมาลงที่สตอรี่ไอจีของน้องเองแล้วพอน้องมาอัปเดตโซเชียลปุ๊บก็มีลุงคนนึงเขาได้มาโพสต์รูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนเจ้าคนพี่กับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะปกติลูกชายฉันแกไม่ชอบทานของหวานไม่ใช่เหรอคะขนาดตอนเห็นคนน้องกินสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลที่ญี่ปุ่นพี่แกยังขนลุกอยู่เลยคนไม่ชอบของหวานแต่ลงรูปของหวานแบบนี้อย่าบอกนะว่าลงเพื่อล่อแมวน้อยที่ชอบกินของหวานแถวๆนี้ให้ไปหาทุกคนแหมคิดถึงอยากให้เขาไปหาแต่ไม่กล้าบอกตรงๆเลยใช้ของกินมาล่องี้ลงเพื่อล่อให้เขาไปหาหรือลงเพื่อบอกเขาว่าหนูสอบเสร็จแล้วรีบกลับมาหาพี่นะคะพี่เตรียมข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยๆไว้ให้หนูทานแล้วหนูจะได้หายเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยโอ้ยแต่ไม่ว่าคนพี่จะอัพรูปนี้ลงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่พี่ชมมั่นใจว่าจะต้องเกี่ยวกับเจ้าคนน้องแน่ๆเพราะคนไม่ชอบทานของหวานคงจะไม่มานั่งทานอะไรหวานๆคนเดียวแล้วอัพลงสื่อแบบนี้แน่ๆว่าไหมคะทุกคนค่ะพอลุงเขามาอัพของหวานเพื่อล่อหลานแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเด็กก็ได้มาอัพ6รูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าจังหวะตกหลุมรักแล้วน้องก็ใส่อีโมจิหัวใจสีชมพูด้วยค่ะทุกคนคือใน6รูปที่น้องอัพลงมันมีรูปคู่อยู่ด้วยนะคะแล้วในรูปคู่น้องก็ได้แท็กเจ้าคนพี่ด้วยค่ะทุกคนคือน้องแท็กชื่อพี่นะคะแต่น้องแท็กตรงหัวใจตัวเองค่ะคุณขาโอ้ยโอ้ยที่หนูแท็กชื่อพี่ตรงหัวใจของตัวเองเนี่ยหนูจะบอกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนนี้เป็นคนของใจของหนูห้ามมายุ่งห้ามมาเตาะห้ามมาจีบใช่ไหมครับตายตายตายเจ้าเด็กคนนี้หวงพี่เก่งเกินทั้งหวงเก่งทั้งแสดงความเป็นเจ้าของพี่ชัดมากโอ้แม่เจ้าแรงมากยังค่ะความแรงยังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนพอคนน้องอัพรูปพวกนี้ลงและแท็กพี่ที่หัวใจตัวเองและใส่แคปชั่นว่าจังหวะตกหลุมรักแล้วเจ้าคนพี่ก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ของน้องด้วยว่าตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวตายตายตายหนูลูกนี่หนูมาบอกว่าหนูตกหลุมรักน้องจนขึ้นไม่ไหวแบบชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอแหมแค่คนน้องมาโพสลอยๆว่าจังหวะตกหลุมรักแค่นี้ก็มีคนเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นคนที่น้องตกหลุมรักด้วยคะคุณขาค่ะพอคนพี่มาคอมเมนต์ว่าตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเจ้าเด็กก็ได้มาคอมเมนต์ตอบคนพี่ด้วยนะคะว่า
เธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันตาย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 ไม่ฟื้นตายรอบที่ล้าน8ค่ะทุกคนคู่นี้แรงมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกหนูมาแรงขนาดนี้จะให้อีแม่เขินอะไรก่อนจะเขินแคปชั่นของเจ้าเด็กดีหรือว่าจะเขินรูปคู่ของพวกเขาดีหรือจะเขินที่น้องแท็กชื่อคนพี่แต่แท็กตรงหัวใจของตัวเองดีหรือจะเขินคอมเมนต์ของคนพี่ดีหรือจะเขินคอมเมนต์ของคนน้องดีคืออะไรอะไรมันก็ดูฟินดูเขินไปหมดจนนี่ฉันเลือกเขินไม่ถูกกันเลยล่ะคะคุณขาแต่แหมโพสต์แคปชั่นและโพสต์คอมเมนต์เป็นเพลงยังไงให้ดูเหมือนคนเขากำลังจีบกันอยู่ได้ขนาดนี้ล่ะคะลูกงานนี้ไม่รู้เลยล่ะค่ะว่าใครตกหลุมรักใครและไม่รู้ว่าใครผลักใครลงในหลุมรักแต่เท่าที่ดูน่าจะพร้อมใจกันกระโดดลงไปในหลุมรักซะมากกว่าเพราะดูครั้งรักพอๆกันเลยคู่นี้อาจ้าพอเงียบก็เงียบคู่พอมาก็มาคู่และแรงคู่อีกต่างหากโอ้ยอยู่ด้อมนี้มันอยู่ยากจริงๆที่บอกว่าอยู่ยากก็คือต้องอยู่ยังไงไม่ให้ตัวเองหัวใจวายตายรายวันนั่นเองค่ะทุกคนเพราะด้อมนี้กับตันเรือเขาแรงแบบไม่สนใจชีวิตลูกเรือกันเลยจริงๆแหมทั้งแรงทั้งปักธงแฟนไว้ชัดเจนซะขนาดนี้ไม่มีใครกล้ามาเตาะมาจีบพวกหนูแล้วล่ะครับเชิญรักกันให้พอเลยเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคนนั่งดูเองถ้าต้องการคนถือต้นกล้วยต้นอ้อยในขบวนขันหมากก็ค่อยมาบอกพวกเราก็แล้วกันเห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะนอกจากเจ้าเด็กจะมาโพสต์ความชัดเจนและความแรงลงที่ IG ของตัวเองแล้วเจ้าเด็กยังได้แวะไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของพี่ก้องบน Twitter ด้วยนะคะคือที่พี่ก้องเขาได้โพสต์รูปนี้ของคนพี่ลงแล้วใส่แคปชั่นว่าปราบปลื้มเจ้าเด็กก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าปราบปลื้มลอลิงนะครับโอ้ยเจ้าเด็กกลายร่างเป็นครูภาษาไทยแล้วหนึ่งคะคุณขาหนูลูกนั่นพี่ก้องเองลูกหนูอย่าไปเล่นพี่ก้องแบบนั้นสิครับค่ะพอเจ้าเด็กมาเม้นพี่ก้องก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของเจ้าเด็กด้วยไฟล์กิฟต์คนนั่งตบมือด้วยสีหน้าแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยพอลูกคู่นี้เขารักกันแบบกล้าสลองกับซ้องปีบจริงๆหยุมกันและแกล้งกันเก่งค่ะมาถึงวันที่14กันบ้างค่ะทุกคนแล้ววันนี้เจ้าเด็กก็เงียบหายอีกเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะสงสัยน้องคงจะมีสอบมีเรียนอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเพราะน้องจะต้องเร่งตามเก็บงานและส่งงานให้ครบก่อนที่น้องจะกลับมาลุยงานในวงการต่อตอนช่วงหลังสงกรานต์นั่นเองค่ะค่ะส่วนเจ้าคนพี่ก็ได้อัพคลิปของหลานสาวและอัพคลิปอาหารเกาหลีลงที่ Story IG และเช็คอินที่โซเซาท์โคเรียด้วยค่ะทุกคนคนพี่บินไปเที่ยวเกาหลีและไปหาญาติที่นั่นในช่วงวันหยุดนี่เองถึงว่าก่อนบินถึงได้แวะมาหวานกันและมาปักป้ายแฟนไว้ที่ IG ของน้องชายคนสนิทเพื่อกันคนอื่นมาจีบมาเตาะน้องก่อนที่ตัวเองจะไม่อยู่ไทยคนพี่ก็มาปักป้ายแฟนไว้ว่าตัวเองไม่อยู่ห้ามคนอื่นมาจีบน้องส่วนคนน้องก็ปักป้ายแฟนไว้ให้คนอื่นรู้ว่าคนเนี้ยของผมคนอื่นห้ามจีบพี่เขาเช่นกันจ้าลูกจ้ะถึงตัวจะห่างแต่ใจเราก็เป็นของกันและกันอยู่ดีแหละนะลูกเนาะค่ะพอเขาห่างกันปุ๊บความคิดถึงมันก็ได้เริ่มทำหน้าที่ของมันทันทีเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะเห็นคนพี่ได้อัพรูปนี้ลงที่ Story IG คือในรูปเป็นวิวสวยงามยามค่ำคืนของประเทศเกาหลีแต่ฟิลของรูปคือดูเงาๆเศร้าๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะโอ้ยหนูลูกปกติไปเที่ยวก็จะไปด้วยกันตลอดแต่คราวนี้ไปคนเดียวคงคิดถึงน้องมากเลยล่ะสิพ่อจึงได้อัพรายงานน้องตลอดแบบนี้เอาล่ะเมื่อความเหงามันทำงานสตอรี่ก็จะเริ่มกลายเป็นไข่ปลาแบบนี้ล่ะคะคุณขายังค่ะความเหงามันยังทำงานไม่จบเท่านี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเจ้าคนพี่ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีอีกโอ้ยคลิปนี้ได้เห็นหน้าลูกชัดๆละแต่ความเหงาที่ออกมาจากสีหน้าของลูกมันชัดมากคือเหมือนมันมีคำว่าหนูพี่คิดถึงหนูจังเลยถ้ามีหนูมาเดินอยู่ข้างๆด้วยก็คงจะดีเพราะในคลิปนี้น้องใส่อุณหภูมิไว้ด้วยนะคะว่า16องศาคือตอนไปหน้าอากาศหนาวก็มีคนให้กอดพอไปญี่ปุ่นอากาศติดลบก็มีคนให้กอดอีกแต่ไปที่เกาหลีอากาศหนาวแต่ไม่มีคนให้กอดคือการที่พวกเขาไม่มีคนอยู่ข้างกายเนี่ยมันดูเหงาจับใจจริงๆเลยว่าไหมคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนคนพี่อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะอยู่คนเดียวจนชินแล้วแต่พอมีน้องเข้ามาในชีวิตโลกทั้งโลกของคนพี่มันได้เปลี่ยนไปเป็นโลกที่สดใสแล้วแต่พอไม่มีน้องปุ๊บคนพี่ก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าเหมือนชีวิตของตัวเองได้ขาดอะไรไปหนูลูกเดินคนเดียวมันก็จะเหงาๆหน่อยนะครับคือมันแตกต่างจริงๆนะคะระหว่างมีน้องอยู่ด้วยกับไม่มีดูสิคะทริปญี่ปุ่นกับทริปเกาหลีฟิลของคลิปมันดูต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆทริปญี่ปุ่นมีแต่ความสุขความสดใสแต่ทริปเกาหลีมีแต่ความเหงาความเศร้าและความคิดถึงคือต่อให้คนไม่ชิปมองพี่ชมเชื่อว่ายังไงก็ต้องสังเกตเห็นความแตกต่างว่าไหมคะทุกคนค่ะสงสัยการไปเที่ยวต่างประเทศคราวนี้คงเป็นทริปที่ลูกอีฉันรู้สึกเหงาจริงจังมากจริงๆล่ะค่ะทุกคนเพราะขณะที่เกาหลีจะตี4แล้วน้องก็ยังอัพสตอรี่ IG อยู่เลยแล้วตอนที่เกาหลีเวลาจะ6โมงเช้าแล้วน้องก็ยังอัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ IG อีกแล้วเพลงที่น้องใส่ลงไปในรูปก็เป็นเพลงที่เศร้ามากโอ้ยเห็นลูกทั้งเหงาทั้งเศร้าจะนอนไม่หลับแบบนี้หัวอกคนเป็นแม่มันโคตรปวดใจเลยล่ะค่ะทุกคนเห็นสตอรี่ลูกปุ๊บอีแม่น้ำตาร่วงทันทีเลยหนูลูกถ้ามันเหงาขนาดนั้นหนูก็บินกลับมาหาน้องเถอะครับแต่เอ๊ะในรูปเหมือนจะเป็นบนเครื่องบินหรือเปล่าคะทุกคนหรือว่าลูกอีฉันทนคิดถึงน้องไม่ไหวจนต้องบินกลับมาจริงๆคือถ้าห่างกันแล้วออกอาการเหงาและคิดถึงกันขนาดนี้นะอีฉันว่าพวกเขาไม่น่าจะใช่พี่น้องกันแล้วล่ะค่ะทุกคน
คือถ้าแค่ห่างน้องชายร่วมวงการก็ไม่น่าจะเหงาจะหลอกอาการขนาดนี้ว่าไหมคะเอาละถ้าอาการชัดขนาดนี้งั้นพวกเราชาวดอมก็มีลุ้นแล้วล่ะคะคุณขาค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของคนที่เขาปักป้ายแฟนก่อนจะห่างกันช่วงสงกรานต์มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ